กลับเข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายของเรเดียเกียร์5แล้วนะครับคุณผู้ชมกับช่วงเก่งเหยียบมิดเดี๋ยววันนี้นะครับเรามาพบกับแขกรับเชิญแขกรับเชิญนี่หัวพังกันเชียวหัวพังเลยวันนี้ลมแรงมากเลยอ่ะแขกรับเชิญเค้าตัวแรงอ่ะวันนี้ทำไมล่ะรถแรงหรอเป็นไม่ได้แรงขนาดนั้นแต่เป็นไฮบริดไงรถไหนไฟแรงเวอร์ไฟแรงเฟ้อมากๆเลยจนแบบมอเตอร์ไม่ค่อยทำงานอ่ะพบกับคุณนิสสัน Excel Hybrid ครับสวัสดีครับดูสิอุ้ยโปรโมทกูไม่รู้ว่าไฮบริดใช่ไหมไม่เขาเรียกว่าเห็นตั้งแต่500เมตรอ่ะคือรู้ว่าเป็นรถยี่ห้ออะไรเพราะว่ามีสติ๊กเกอร์อยู่ข้างรถใช่ไหมไปขับเปี้ยวไหนก็ไม่ได้นะคุณผู้ชม Hello from the other side มาเจอกับ Nissan Excel Hybrid ดีกว่า SUV Hybrid ที่ประกอบในไทยคันแรกที่ราคาต่ำกว่า1.5 ล้านนิสสัน Excel หลังที่เปิดตัวมาแล้วเนี่ยก็มีการต่อยอดโดยการที่เปิดตัวเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ 2.0 พ่วงระบบไฟฟ้าหรือมีระบบไฮบริดเข้ามาช่วยในการทำงานตัวเราภายนอกครับคุณผู้ชมให้ทายเหมือนอะไรเอ่ยแล้ว TikTok 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 เหมือนรถนั่นเองคุณผู้ชมนี่เหมือนเทียน่ามานิสสันเทียน่าถ้าใครรู้จักนะก็จะรู้สึกว่า Xtrail เนี่ยมีเส้นสายที่ดูแบบว่าดูสะอาดเนาะแล้วก็ดูไม่เอากรีดเลยอะเส้นสายน่ากรีดเนาะเหมาะสำหรับคนที่มองหาอะไรที่มันแบบดูสวยงามลงตัวแล้วก็ดูเป็นความสมัยใหม่อะเพราะว่าบางยี่ห้อเนี่ยก็จะดูแบบสปอร์ตฉีกเป็นเสือไปเลยบางยี่ห้อก็ยังติดอยู่กับเส้นสายแบบเดิมๆที่ยังไม่ไปไหนหลักๆที่ต่างก็จะมีแค่ไม่ต้องมองอีสติ๊กเกอร์นี่นะเพราะว่าซื้อรถคันจริงเขาไม่มีแถมให้สติ๊กเกอร์เนี้ยก็จะมีแค่สัญลักษณ์โลโก้ไฮบริดที่อยู่ตรงมุมชายล่างประตูหน้าซ้ายขวารวมถึงคลิปที่เป็นตามฝากระโปรงหน้าหรือฝาท้ายที่จะเป็นคลิปสีฟ้าสีน้ำเงินน้ำเงินให้รู้ว่าอ๋อนี่คณะจ้าคือระบบไฮบริดนั่นเองออปชันที่น่าสนใจอีกก็คือนี่ฝาท้ายไฟฟ้าเปิดแล้วแบบฝาท้ายก็เปิดแบบออโต้ขึ้นมาเลยอย่างนี้แล้วก็มีอะไรอีกอะมีกล้องอะราวิวมอนิเตอร์อะไรอย่างเงี้ยนะภายในเข้าไปต้องบอกก่อนว่าดีไซน์อาจจะไม่ได้ดูโออาร์ดูโออาร์ไหมอะดีไซน์ภายในดูโออาร์นะคุณผู้ชมแต่อาจจะไม่ได้ดูทันสมัยอาจจะไม่ได้รู้สึกว่าหวือหวาเหมือนแบบการออกแบบของคอนโซลหน้าของ Honda CR-V อะไรอย่างเงี้ยมันก็เหมือนจะสุดก็ไม่สุดอะมันจะเชยก็ไม่เชยนะมันก็ถือว่าโอเคอยู่ในจุดกลางประมาณนั้นผิวสัมผัสดีไปหมดเลยยกเว้นผิวตัวเองอ่ะตอนนี้ไม่ค่อยได้สครับนะก็ไม่ค่อยดีแล้วก็เหมือนประมาณว่าหนังมันก็แบบมีหนังบุนุ่มทั้งคันอะไรอย่างเงี้ยเป็นระบบไฮบริดที่นิสสันเนี่ยพัฒนาขึ้นมาเองจะมีความที่คล้ายคลึงแล้วก็มีความที่แตกต่างกับระบบไฮบริดของยี่ห้ออื่นๆกันเหมือนกับว่ามอเตอร์ไฟฟ้าแล้วก็แบตเตอรี่เนี่ยลูกมันจะกำลังมันจะค่อนข้างน้อยฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดขับไปแล้วเดี๋ยวเครื่องยนต์จะติดเดี๋ยวเครื่องยนต์จะติดเนี่ยก็อย่าแปลกใจแล้วก็อย่าไปสนใจมันขับๆไปเถอะให้สนใจความประหยัดน้ำมันแล้วก็อัตราเร่งดีกว่าแต่ถ้าเกิดขับในเมืองอ่ะก็อาจจะไม่ได้ประหยัดอะไรมากนะคุณผู้ชมก็ต้องทำใจแต่ว่าอัตราเร่งก็ดีกว่ารุ่น 2,000 ธรรมดาแน่นอนคาแรคเตอร์ของการขับขี่คุณผู้ชมคันนี้มันเป็นพอเป็นระบบไฮบริดปุ๊บเนี่ยอาจจะมีลักษณะของเครื่องยนต์ 2.0 ที่มีระบบพวกมีระบบมอเตอร์ไฟฟ้าเข้ามาช่วยเสริมกำลังอาจจะรู้สึกว่าให้กำลังเร่งที่มันดีกว่าเครื่องบ็อกซ์ 2.0 ทั่วไปในท้องตลาดนะคุณผู้ชมหรือว่าเทียบกับตัว 2.0 ของ Excel ด้วยกันเองนิสสันนะเป็นรถที่ทำรถแล้วทำเน้นให้คนนั่งสบายอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเก็บเสียงในห้องโดยสารสุนทรียภาพในการเดินทางเนี่ยมันย่อมดีอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเสียงลมที่มาจากเสาด้านหน้าก็ค่อนข้างเงียบเมื่อผ่านพ้นความเร็ว120ขึ้นไปอ่ะถึงจะเริ่มรู้สึกว่ามันมีเสียงลมที่ปะทะมาจากด้านหน้าค่อนข้างดังแต่ถ้าสมมติวิ่งไม่ถึง120รู้สึกว่ามันเงียบกว่าในคู่แข่งในท้องตลาดด้วยกันเองก็เป็นจุดเด่นของนิสสันเลยไม่ว่าหลายๆรุ่นเลยนะครับก็คือว่าเวลาที่เราเข้าไปนั่งขับเนี่ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยการเก็บเสียงภายในห้องโดยสารนะมันดีมากๆคือเราขับรู้สึกว่ามันสุนทรีมีความสุนทรียภาพในการนั่งโดยสารในการขับขี่ฉะนั้นเนี่ยเป็น SUV ที่ปกติ SUV จะมีความดิบความเถื่อนอยู่แต่อันนี้จะมีความเป็นรถเก๋งสูงเราก็ชอบในจุดนี้มากเวลาที่ขับบนถนนที่มันขรุขระอะไรอย่างเงี้ยซับแรงกระแทกได้ดีมากแต่เวลาขับความเร็วสูงอ่ะก็ยังมีความมั่นใจอยู่เพียงแต่ว่าอาจจะสู้เสียงห้ามไม่ได้ช่วงล่างของนิสสัน Excel คุณผู้ชมมันจะมีคาแรคเตอร์ลักษณะเป็นอารมณ์ประมาณแบบ
มันนุ่มแล้วมันก็แน่นอ่ะถ้าสมมติว่าบอกว่ารถที่มีคาแรคเตอร์ความนุ่มนวลอะไรเงี้ยเราจะมองว่าพอวิ่งความเร็วๆความเร็วสูงๆเนี่ยมันจะมีอาการย้วยถูกไหมแต่คันนี้มันก็ไม่ได้มีอาการย้วยขึ้นมาให้เห็นได้ชัดนะมันก็ยังมีความนุ่มและความแน่นของมันอยู่อาจจะเป็นเพราะว่าคันนี้มันมีระบบขับ4เข้ามาช่วยหรือด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเรารู้สึกว่าเวลาวิ่งความเร็วสูงๆเนี่ยมันยังมีให้ความรู้สึกว่ามันเฟิร์มเวลาวิ่งความเร็วสูงๆอยู่เบาะตอนหลังเบาะแถว2เนี่ยรู้สึกว่าพอเราขึ้นไปนั่งเนี่ยเล็กรูมพื้นที่วางขาของห้องโดยสารตอนหลังรู้สึกว่ามันกว้างทำให้เรารู้สึกว่าเรารีแลกซ์เราผ่อนคลายในอิริยาบถในการเดินทางไม่ว่าจะเป็นการยืดขาไปจะเอ็นหลังไปอะไรอย่างเงี้ยพนักพิงด้านหลังเนี่ยรู้สึกว่ามันรับสรีระของคนที่นั่งด้านหลังได้ค่อนข้างที่จะดีเพราะว่าเบาะเนี่ยมันปาดเว้าลงไปค่อนข้างจะลึกระบบไฮบริดของ Excel มันจะไม่ค่อยเหมือนกับระบบไฮบริดที่เราเคยขับกันมาโดยเฉพาะความแตกต่างที่แตกต่างจากคอนได้คอร์ดในสัปดาห์ก่อนมากเพราะว่ามันเป็นระบบไฮบริดที่มอเตอร์ไฟฟ้ามีบทบาทค่อนข้างน้อยคือก็เยอะนะแต่ว่าก็แบบเดี๋ยวทำงานบ้างไม่ทำงานบ้างเดี๋ยวเครื่องยนต์ติดเดี๋ยวเครื่องยนต์ดับการตัดต่อช่วงกำลังบางทีก็อาจจะมีการแบบสะดุดบ้างแต่ว่าก็นั่นแหละอย่าไปสนใจการทำงานของมันก็หลับตาหลับตาไม่ได้นี่เวลาขับรถเราก็แบบทำเอาหูไปนาตาไปไล่ไม่ได้อีกต้องมองถนนก็ขับไปเถอะแล้วก็ไม่ต้องสนใจระบบว่ามันจะทำงานยังไงกำลังไฟฟ้าหรือมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยยังทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพเท่าที่ควรไม่ว่าจะเป็นการที่ออกตัวด้วยไฟฟ้าเวลาวิ่งออกไปเครื่องยนต์เนี่ยติดบ่อยเกินความจำเป็นหรือแม้กระทั่งเราแตะคันเร่งอ่อนๆเครื่องยนต์ก็ติดแล้วอีกข้อนึงที่มองไปถึงก็คือระบบรีเจเนเรตระบบชาร์จไฟฟ้าของNissan Excel Hybrid คันนี้รู้สึกว่าไฟเนี่ยมันชาร์จกลับเข้าไปที่แบตเตอรี่เนี่ยค่อนข้างที่จะช้า Excel Hybrid เนี่ยทุกคนเวลาขึ้นมาขับจะต้องมีการปรับนิสัยการเหยียบเบรกนิดนึงเพราะว่าแป้นเบรกเนี่ยมันจะมีความสู้ท้าคุณพี่เหมือนกับแบบว่าเราเหยียบเบรกอ่ะก็ไม่ยอมให้เราเหยียบก็จะสู้คือแบบว่าไม่ให้เหยียบไม่ให้เหยียบเลยอย่างเงี้ยฉะนั้นเราก็จะต้องสู้เท้ากลับเข้าไปพอสู้เสร็จอ้าววูบเบรกหัวทิ่มเลยก็จะมีหลายที่เราแบบว่าเรากลัวคนข้างหลังจะมาชนอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าเราเรียนรู้กับมันอ่ะก็ต้องปรับตัวแล้วเราจะขับได้แป้นเบรกเนี่ยเวลาเรากดลงไปแล้วเนี่ยมันจะรู้สึกไม่เหมือนคาแรคเตอร์ของรถยนต์ไฮบริดทั่วไปเลยรถยนต์ไฮบริดทั่วไปเนี่ยเวลาเบรกปุ๊บเนี่ยแป้นเบรกมันจะทื่อๆใช่ไหมคุณผู้ชมแต่ Excel คันนี้มันไม่ทื่ออ่ะแต่มันก็จะมีความประหลาดไปจากแป้นเบรกแบบรถยนต์เครื่องสันดาปทั่วไปอีกเช่นกันก็คือพอกดไปปุ๊บคุณผู้ชมเหมือนนึกภาพมีสปริงวางอยู่ที่หน้าคุณผู้ชมอ่ะแล้วคุณผู้ชมลองแตะไปปุ๊บอ่ะมันจะมีแรงสู้ของสปริงอ่ะดีดกลับขึ้นมามันจะไม่เหมือนรถแบบแป้นเบรกทั่วไปที่กดลงไปแล้วเบรกมันจะจมเนาะNissan X-Trail Hybrid คันนี้เหมาะกับคนที่มีครอบครัวแล้วและกำลังมองหารถยนต์ SUV ที่ให้ความประหยัดในการเดินทางถ้าเกิดว่าไม่ได้อยากได้เทคโนโลยีหรือความประหยัดหรืออะไรขนาดนั้นน่ะไปเอาตัว 2.0 ก็พอหรือถ้าต้องการความแรงหรือที่นั่ง7ที่นั่งอ่ะไปหาตัว 2.5 ลิตรก็ดีอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่า X-Trail Hybrid เอาจริงๆเรามาหาว่ามันมีจุดเด่นอะไรที่มันแตกต่างจาก 2.0 ลิตรอ่ะก็มีแค่ระบบไฮบริดที่เรารู้สึกว่ามันก็ขับสนุกกว่ากันนิดเดียวแล้วก็ประหยัดกว่ากันแค่นิดเดียวอ่ะบางทีเราเพิ่มเงินไปก็อาจจะไม่คุ้มและทั้งหมดนี้คือเรนเดียร์เกียร์5รายการรถยนต์สำหรับคนที่ไม่รู้เรื่องรถนะครับคุณผู้ชมใช่แล้วสามารถติดตามรับชมผลงานของพวกเรานะครับผ่านทางโซเชียลมีเดียเน็ตเวิร์กต่างๆทั้งหลายไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube Instagram เสิร์ชคำว่าอะไรคุณผู้ชมเรนเดียร์เกียร์5ด้านล่างนี้เลยไหนนู่นหรือนี่เร็วอันไหนสักอย่างนะนั่นแหละคุณผู้ชมอย่าลืมไปกดกันด้วยเนาะสำหรับวันนี้นะครับสัปดาห์นี้ตอนกับพี่เติ้ลก็ต้องขอลากันไปก่อนแล้วส่วนสัปดาห์หน้าเราจะเข้าเคลียร์ไปหาอะไรคุณผู้ชมก็ติดตามกันที่นี่นะครับในวันและเวลาที่คุณกำลังดูอยู่นี่เลยครับสำหรับวันนี้นะครับขอลาไปพร้อมกับสายลมและแสงแดดแล้วคุณผู้ชมแสงเงาใช่สวัสดีครับสวัสดีครับไปเลยมั้ยไปไหนก็ไปอุ๊ยวันนี้ยังไม่ได้เอากระเป๋าเดินทางขึ้นเลยอ่ะกระเป๋าเดินทางขึ้นด้วยรถมีผีอีกแล้วอ่ะกระเป๋าเดินทางทำไมอ่ะเพราะว่าเดี๋ยวขับออกไปเดี๋ยวเขาเห็นกระเป๋าอ้าวต้องใส่แว่นขับรถด้วยใส่แว่นใส่คนละขาไหมไปแล้วนะคุณผู้ชมไปแล้วนะเอาไปสิไปสิ